ในไหนช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูการเลือกตั้งกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ก็ผมก็อยากจะหาเสียงบ้างโดยที่พักของผมเนะครับเข้าคู่หาอย่าลืมกาเบอร์ศูนย์ครับชี้ชื่อพักว่าพักไทยอินดีวงเล็บคลิปนี้มันไม่ได้มีสาระใดๆทั้งสิ้นครับอย่าไปซีเรียสกับมันโดยที่นโยบายหลักจะถือว่าเป็นวาระของพักการเมืองเรานะครับแลน,นก็คือการกระตุ้นการเกิดของประชากรถ้าเกิดว่าประชากรที่เกิดในปีนี้มากขึ้นกว่าปีก่อนแล้วก,ก็เท่ากับว่านโยบายของเราสําเร็จ และในนะครับก็ยังเตรียมน,นโยบายสำหรับด้านกาลาหมด้านเศรษฐกิจด้านการเงินเอาไว้ให้ท่านชื่นชมอีกด้วยเริ่มจากการหาเงินระยะสั้นนะครับอันนี้โคตรจะง่ายเลยนั่นก็คือว่านั่นก็คือว่านโยบายแรกใช้เงินซื้อตับแหน่งขราชการ อันนี้นะครับหาใครที่ต้องการจะเป็นข้าราชการนะครับง่ายมากเลยจ่ายเงินมาราคาไม่แพงครับคนละ0,000สนพอโดยที่โคต้านะครับของคนที่จ่ายเงินเข้ามานี้มันจะไม่ร่วมกับโคต้าของคนที่สมัครเข้ามาด้วยระบบปกติแต่อย่างใดครับหากใครที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการโดยไม่ผ่านการสอบผมแนะนําให้จ่ายเงินมาเลยครับห้าแสนพอรับจํานวนจํากัดครับห้าพันคนเท่านั้นเท่ากับว่าจะมีรายได้เข้ารัฐบาลปีละ2,500ร้อยล้าน และแน่นอนครับในเมื่อคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าเขามีคุณภาพหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นนะก็เราก็จ,จัดการสอบขึ้นโดยที่รับราชการไปแล้ว2ปีนะครับเราก็จะมีการสอบมาให้ซึ่งนี่ก็จะเป็นการสอบคัดคนออกนะครับหากใครได้300อันดับสุดท้ายก็จะโดนคัดออกไปการสอบครั้งเดียวมันไม่พอครับเราต้องมีการสอบ2ครั้งผ่านไปอีก2ปีจะจัดการสอบครั้งที่2ขึ้นและคัดคนออกอีก500อันดับสุดท้ายถ้ากับว่าตอนนี้นะครับเหล่าข้าราชการที่จ่ายเงินเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพแล้ว เดี๋ยวว่ามันก็อาจจะเปลืองงบอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นะก็คนเหล่านี้นะก็จะได้ถูกบังคับให้กเกษียณก่อนกาหนดพออายุครบห้าสิบก็จะถูกบังคับให้กเกษียณน,นะครับและทั้งหมดนี้ก็สามารถเป็นจริงได้นะครับพาคุณเลือกพักไทยอินดี้ของเราทุกอย่างที่พูดมานี้มันจะถูกกฎหมายในทันทีหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนั้นไม่อยากพบเจอการสอบสองครั้งและไม่อยาก,กเกษียณภายในอายุ50ปีแล้วก็ผมแนะนําแพ็กเกจนี้เลยครับจ่ายเงินมา3ล้านผ่อนจ่ายได้3ปี กูก็จะไม่เจอการสอบสองครั้งที่ว่ามาแล้วก็จะได้กเกษียณตอนอายุ60เท่ากับคนอื่นๆด้วยราคาไม่แพงครับ3ล้านบาทผ่อนจ่ายได้3ปีรับจํานวน100คนเท่ากับว่าเราจะมีเงินเข้ารัฐบาลอีก300ล้านและนโยบายนี้ครับมันจะครอบคุมถึงนายสิบตำรวจด้วยนะครับหากใครที่ต้องการเป็นนายสิบตำรวจนะครับมีนโยบายเดียวกันกับข้าราชการเลยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับที่อยากจะได้สัญชาติไทยครับราคาไม่แพงครับ20ล้านบาทและคุณนะครับก็จะได้รับสัญชาติในทันทีจ,นจํานวนจำกัดน,นะครับ ต่างชาติที่อยากจะรับสัญชาติไทยครับรับจำนวนแค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นนะครับถ้าหมดโคต้าแล้วจะต้องรอปีหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้สัญชาติไทยเร็วๆนะครับผมแนะนํานี่เลยแพ็กเกจเสริมนะครับนี่เลยครับแพ็กเกจเสริมครับรับจานวนจากัดครับยี่สิบคนจ่ายเงินทั้งสิ้นหกสิบล้านนะครับคุณก็จะรับสัญชาติในทันทีเป็นโคต้าเพิ่มเติมนโยบายเสริมของเรานะครับมันยังไม่มีแค่เงินซื้อตําแหน่งหรือซื้อสัญชาติอย่างเดียวนะครับว่าเรายังมีนโยบายค่าเหยียบแผ่นดินอีกด้วยแต่น่าเียยดดาลลับนนนโ่หแแผิ้งตไปทํว แต่ไม่เป็นไรครับเรามีนโยบายหาเงินระยะสั้นอีกวิธีหนึ่งนนะก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะครับเมืองไทยนี่มีทั้งสายศาสตร์อะไรมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธินะครับเราสามารถเปิดได้อย่างถูกกฎหมายเลยถ้าเกิดว่าคุณนั้นยอมเสียภาษีให้แก่ทางรัฐบาลน่ะนะและคราวนี้ครับคุณก็จะสามารถเปิดได้อย่างถูกกฎหมายโดยที่โดยที่จะไม่มีคนอย่างหมอปานะครับไประแวงคุณอย่างแน่นอน และยังไม่พอนะครับเราขอทานแล้วก็จะรีดไถเขาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราขอทานนะครับได้เงินจากการขอทานอยู่ในเกณฑ์ที่เสียภาษีได้คุณก็ต้องเสียเหมือนกันนะครับไม่มีการ,รยกเว้นนะครับแต่เราเพื่อนบ้านของเรานะครับเราก็จะมีแพ็กเกจเสริมให้แก่เหล่าเพื่อนบ้านด้วยฮะใครที่ต้องการมาเป็นแรงงานในประเทศไทยนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่นายหน้าพวกนั้นเลยนะครับคุณสามารถจ่ายเงินให้ใแก่รัฐบาลได้คนละสามหมื่นใช่ไหมครับไม่ใช่ปัญหาครับจ่ายเงินไม่ให้แก่รัฐบาลรับรองคุณจะได้งานอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าแรงงานต่างชาติเหล่านี้จะมาเรียกงานคนไทยทำนะครับเพราะหลังจากที่พวกเขาทําไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็เราก็จะไปคุยกับนายจ้างนะครับที่ทําการจ้างพวกเขาบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณทําการเลิกจ้างแรงงานต่างชาติต่างชาติกลุ่มนี้แล้วก็คุณจะได้รับสิทธิพิเศษจ่ายภาษีลดลงเป็นจำนวนทั้งสิ้นกี่เดือนกี่เดือนว่าไป และนี่ก็จะเป็นการบังคับนะครับให้เหล่าบริษัทต่างๆทําการเลิกจ้างเหล่าแรงงานต่างด้าวนี้ไปอย่างนินเนียนและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนโยบายหาเงินระยะสั้นของเราก็ยังมีอีกเพียบเลยยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพนะครับร้หรือไม่ครับในกรุงเทพนี่มีรถทั้งสิ้น10ล้านคันนะครับแต่ว่ามันมีคนทําใบขับขี่แค่4ล้านคนเท่านั้นเองซึ่งค่าทําใบขับขี่แรกเริ่มนะครับแค่200บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีรถทั้งสิ้น10ล้านคันและมีจำนวนคนทำใบขับขี่แค่4ล้านคนและอีก6ล้านคนมันหายไปไหนครับม 1200ล้านเลยทีเดียวครับผมแต่มันไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็แค่เพิ่มกฎหมายให้มันดูเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใบขับขี่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาประกันไม่จ่ายไม่พอครับแล้วก็จะทําการปรับเงินคุณอีกด้วยประมาณ200,000ขั้นต่ำ และนี่ก็จะเป็นการบีบบังคับนะครับให้คนที่ไม่เคยทาใบขับขี่อันนี้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่คนไม่ทํากว่า6ล้านคนนี่ไปทําใบขับขี่ครับแล้วก็จะหาเงินเข้ารัฐบาลได้กว่า1,200ล้านโอ้โหแม่สุดยอดและยังไม่พอนะครับถ้หาใครเจอข้อหาเมาแล้วขับนะครับแต่ว่าคุณนั้นไม่ได้ขับชนใครแค่เมาแล้วขับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับทำการไม่ฟ้องคุณได้โดยคุณนั้นจะต้องจ่ายเงินค่าจบคดีมากหนึ่งหมื่นบาทซึ่งอันที่จริงการรีดไถแบบนี้มันก็มีนะครับแต่เราแค่ยเฉ และยังไม่พอครับเราจะให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าสัวอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าสัวคนไหนนะครับที่มีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวเขาเองนี่ไม่สามารถโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับสามารถมาจ่ายเงินซื้อสิทธิบัตรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากทางกสทชได้นะครับซึ่งสิทธิบัตรนี้ไม่แพงครับหนึล้านต่อปีเท่านั้นเองถ้าเกิดได้สิทธิบัตรนี้ไปคุณก็จะสามารถโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฎหมายและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะครับขาย เด็กต่ำกว่าอายุ18นะครับจะดโดนปรับเป็นจำนวนเงินโหดๆครับไม่แพงนะครับปรับคนละ10ล้านพอส่วนเพื่อเก็บภาษีแม่ค้าออนไลน์เก็บภาษีนักกีฬาอีสปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับผมก็กะจะทำอยู่นะแต่โดนแย่งไปทำแล้ว และนี่ก็จะเป็นนโยบายการหาเงินระยะสั้นของเราท่านนะครับแล้วก็ยังจะมีนโยบายการหาเงินระยะยาวอีกนะครับผมโดยที่นโยบายการหาเงินระยะยาวนะครับอย่างแรกเลยผมจะเปิดคาสิโนเมืองไทยนะครับว่าอย่างน้อย4-5ที่ครอบคุณทั้งประเทศเลยโดยที่นโยบายนี้นะครับน่าเสียดายเหมือนกันครับที่ลุงตู่ก็อยากจะทานะครับโดยที่ตัวที่นโยบายคร่าวๆข,ของลุงตู่นะครับก็คือว่าหากคนไทยที่จะต้องการไปเล่นในคาสิโนครับจะต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำส0 0 0 0นนะแต่นโยบายนี้ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมทำนะครับไม่ต้องถึง0,000ราบแสนเดียวพอแนะครับ ต่างชาติเข้าฟรีนโยบายหาเงินระยะยาวนีคร <tr> ับม <Dan, S 2> ันยังไปสอดคข้กับนโยบายหลักของเรานั่นก็คือนโยบายการกระตุ้นประชากรอีกด้วยถ้าเกิดว่าเรามีประชากรเพิ่มเยอะขึ้นนะครับก็จะเท่ากับว่ามีคนเสียภาษีเยอะขึ้นใช่ไหมล่ะครับนี่ก็จะเป็นนโยบายระยะยาวเช่นกันแล้วที่นโยบายการกระตุ้นการเกิดของประชากรนี่ครับถ้าเกิดว่าเด็กที่เกิดมาแล้วจะได้รับเงิน3,000บาทใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกผมนะครับนอกจากจะได้รับเงิน3,000บาทแล้วคุณจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนอีกด้วย อียังไม่พอแค่นั้นนะครับเด็กแรกเกิดนะครับพวกเรานะครับก็จะให้เราเด็กแรกเกิดเหล่านี้นะครับทำบัตรเด็กแรกเกิดนั่นเองคุณสามารถใช้บัตรเด็กแรกเกิดนี้ครับเป็นส่วนลดในการซื้อชุดนักเรียนหรือแม้กระทั่งนมผงเด็กนะครับก็สามารถเป็นส่วนลดได้เช่นเดียวกันนะโดยที่รัฐบ,บาลน,นะครับก็จะจ่ายเงินส่วนลดนี้ให้แทนหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่ารัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าส่วนลดนี้โอ้เงินจากการซื้อตำแหน่งข้าราชการก็ได้จะเพียงพอ นโยบายการหาเงินระยะยาวอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเมืองไทยนี่ครับมันจะมีงบวิจัยจํานวนมากเลยถ้าเกิดว่าผมได้เป็นนายกนะครับงบวิจัยนะครับจะต้องมุ่งเน้นในการทําวิจัยอย่างเดียวนก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เมืองไทยนั้นสามารถปลูกข้าวสาลีได้ก็แล้วกันส่งนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของเรานะครับโดยที่เราชาวนานะครับผมแนะนําให้เลยว่าการปลูกข้าวอย่างเดียวครับมันไม่ใช่ทางออกที่ดีครับผมเพราะฉะนั้นก็ทางรัฐบาลนะครับก็จัดสรรชาวนาจากแต่ละภาคนะครับก็จะปลูก อย่างอื่นที่แตกต่างกันบางภาคก็จะปลูกองังกุนบ้างภาคก็จะปลูกแตงโมอะไรว่าไปก็ตามแต่นอกจากการส่งเสริมให้ชาวนานะครับปลูกสิ่งอื่นนะครับซึ่งนโยบายด้านเศรษฐ,ฐกิจของเรานะครับนโยบายเกี่ยวกับชาวนานี่แหละครับมันมีนโยบายเดียวเลยนั่นก็คือว่าเปลี่ยนชาวนาให้กลายเป็นคนทําฟาร์มแทนนอกจากคุณจะทําการปลูกข้าวนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาหรือแม้กระทั่งปลูกอย่างอื่นครับไม่ไม่เพียงแค่การปลูกข้าวเท่านั้นซึ่งเราก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับให้แก่ชาวนาที่ทําการ เปลี่ยนแปลงนะครับจากการทำนามาเป็นทำฟาร์มแทนแล้วเราครับจะแจกหมู1ตัวนะครับที่เป็นหมูแม่พันให้แก่ชาวนาครับนำไปเลี้ยงถ้าเกิดว่ามีการเลี้ยงหมูเยอะๆนะครับก็เท่ากับว่าราคาเนื้อหมูในประเทศไทยนั้นจะต้องถูกลงอย่างแน่นอนหากใครที่ไม่อยากเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงวัวแทนก็ได้ครับผมวัวนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับให้คุณเลือกเลยระหว่างวัวที่ทํามาเพื่อเป็นเนื้อกับวัวที่ทํามาเพื่อเป็นแม่นม โดยเรานะครับก็จะแจกวัวที่เป็นแม่พันธุ์ให้แก่ชาวนานะครับที่หันมาทําฟาร์มแทนแล้วก็จะทําให้ราคานมในประเทศไทยนะครับถูกลงและยังรวมไปถึงราคาเนื้อวัวในประเทศไทยก็จะถูกลงด้วยนะครับหรือใครที่ไม่อยากจะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงปลานะครับผมแนะนํานี่เลยครับปลูกผักแทนก็ได้ราคาผักในประเทศไทยมันก็แพงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณหามาปลูกผักปลูกมะเขือปลูกหัวหอมอะไรพวกนี้แทนนะครับรลบรองว่าคุณนั้นก็จะขายได้ราคาดีอย่างแน่นอนได้ก็จะทําให้ราคาผักต่างๆในประเทศไทยนั้นถูกลงด้วย นนโยบายนี้จะยิ buy, ่งสมบูรณ์แบบเข้าไปอีกครับถ้าเกิดว่ามีคนสามารถตัดแต่งพันธุกรรมข้าวสาลีให้ปลูกในประเทศไทยได้นโยบายด้านการศึกษาของเราก็มีนะครับการศึกษาในประเทศไทยนะครับหาว่ากันตามตรงนะครับประเทศอื่นๆนะครับในทวีปเอเชียใกล้กันนี่แต่ละคนนะครับก็จะมีนโยบายการศึกษาใกล้เคียงกับเมืองไทยมากเลยนะครับแต่พวกเขานนั้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันและในเมื่อทวีปเอเชียนะครับมีระบบการศึกษาใกล้เคียงกับเมืองไทยมากเลยเพราะฉะนั้นแหลก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปฏิรูปการศึกษานะครับเราก็ต้องทําให้ มันไม่แตกแยกกับการเป็นพื้นฐานเอเชียดั้งเดิมเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดกระทรวงศึกษานะครับอยากจะปฏิรูปการศึกษาผมแนะนํานี่เลยครับประเทศที่ควรจะลอกเรียนแบบนั่นคือประเทศเยอรมันส่วนระบบการศึกษาของประเทศเยอรมันนะครับมันเป็นยังไงเอาเป็นว่าผมจะไม่เจาะลึกในคลิปนี้และกันแต่เอาเป็นว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับประเทศไทยเกิดว,ว่าประเทศไทยนะครับกอระบบการศึกษาแบบเยอรมันแหละก็รับรองได้เลยว่าเมืองไทยนะครับก็จะสามารถแข่งขันกับเอเชียและจะสามารถแข่งขันกับคนทั้งโลกได้อย่างแน่นอนส่วนนโยบายกลาโหมนะครับอันที่จริงนโยบายกลาโหมนี่มันเป็นนโยบายที่ผมไม่อยากจะแตต้องมากเลย เนื่องจากปัญหาเล็กๆอย่างยกเลิกเกณฑ์ทหารก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับคุณก็ได้จะรู้นะครับว่านโยบายการเลิกเกณฑ์อาหารขผลผมนั้นมันง่ายนิดเดียวครับนั่นก็คือว่าจ่ายเงินมาเลยครับราคาไม่แพงครับยกเลิกเกณฑ์อาหารครับสองถึงห้าหมื่นพอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใครมีอาชีพการงานทําแล้วนะครับราคาในการยกเลิกเกณฑ์ทหารมันก็จะแพงขึ้นหน่อยนะครับหนึ่งแสนถึงสองแสน,แสนมันดีกว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารแบบไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยส่วนนโยบายกรลาหมนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้อาาาาววุใหมม่่่ๆนนนนนะคครัับผแํเเลยยยออีี้งิดดก็ื นั่นก็คือนโยบายนี้ครับนโยบายกรลาโหมหนึ่งเดียวโดยที่นโยบายกลาโหมหนึ่งเดียวนะครับก็คือการนรํางบกลาโหมทั้งกองทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่เราจะตัดงบประมาณครับข้าราชการประจําเช่นพวกทหารประจําอะไรพวกนี้ออกไปแล้วนะครับถ้าหากเหลืองบจานวนเท่าไหร่นะครับให้ทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับเอางบทั้งหมดมารวมกันกลายเป็นงบกลางนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดได้งบกลางนะครับเราก็จะใช้ภายในกรอบของงบกลางนี่ครับถ้าเกิดว่าปีนี้นะครับคุณอยากจะได้เรือดำน้ำนะครับคุณก็เอางบ และคุณก็ห้ามซื้ออย่างอื่นอีกเลยนะครับภายในปีนั้นแล่ถ้าเกิดว่าปีถัดมานะครับมีงบกลางคุณก็สามารถนํางบกลางนะครับไปซื้ออย่างอื่นเช่นเครื่องบินเจ็ตได้แต่ว่าปีนั้นคุณก็จะซื้อได้แต่เครื่องบินเจ็ตอย่างเดียวนะครับปีถัดมาคุณจะซื้อหีปนาวุธหรือว่าปีถัดไปนะครับคุณจะซื้อรถถังใหม่ก็แล้วแต่แล้วเรายังมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายของประชากรอ,กอีกด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรามีงบวิจัยอวอกาศอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นนายกนะครับผมจะขอพับโปรเจ โปรเจกต์นิวเคลียร์แทนซึ่งโปรเจกต์พลังงานนิวเคลียร์นะครับถ้าเกิดว่าในนิวเคลียร์ยุคสมัยใหม่แลวเราสามารถดูแลมันได้ดีแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์ครับมันถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกของเราหลายคนก็อาจจะกังวลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พลังงาน New นิวเคลียร์ลวก็ผมรับรองเลยว่าค่าไฟฟ้าของคุณนะครับจะถูกลง200บาทเป็นขั้นต่ำโดยที่คุณนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อโซลาเซลล์เลยแต่ก็กังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอกราดดีซีเซียมหายผมก็คิดหนักเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าถูกลงงออย่่าแนนน การหาเงินระยะยาวนะครับมันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าให้เรานั้นคิดคนยี่ห้อที่มันเป็นของตัวเองเลยอาทิเช่นซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือรถยี่ห้อเมืองไทยนั่นเองครับผมไทยแลนด์คาโดยรถยี่ห้อเมืองไทยนี่ครับถ้าผลิตออกมาแล้วนั้นราคามันก็จะถูกกว่ารถญี่ปุ่นในท้องตลาดอย่างมากแน่นอน และถ้าเกิดว่าคุณซื้อรถเมืองไทยนะครับคุณยังจะได้สิทธิพิเศษอีกด้วยนั่นก็คือว่าลดค่าน้ํามันทันที3บาทซึ่งก็มีหนึ่งนโยบายของลุงตู่นะครับที่ผมไม่มั่นใจว่าผ่านร่างรัฐสภาหรือยังและก็คือนโยบายครับที่เอารถเก่าแล้วไปเทินรถใหม่แต่ว่าต้องเป็นรถ E ีวีนะที่เทินได้ซึ่งอันนี้นะครับผมก็จะเอามาปรับปรุงก็คือว่าคุณนั้นก็จะสามารถเอารถเก่านะครับไปเทินรถใหม่ได้บวกกับว่ารถใหม่นะจะต้องเป็นรถยี่ห้อเมืองไทยด้วยนะแน่นอนจากมีรถเมืองไทยนะครับผมก็ยังมีีน่เลย มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเมืองไทยนะครับถ้าหากเมืองไทยนะครับมียี่ห้อ Delivery t h a i l a n d ที่เป็นของรัฐบาลเน้นๆน,นะครับสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทแม่ของ d e l i v e r รนะครับมาจ่ายให้กับเหล่ารเดอร์ซึ่งเหล่ารเดอร์เหล่านี้ครับกไ็ได้สิทธิเทียบเท่ากับพนักงานของรัฐบาลเลยสำหรับนโยบายของเหล่าผู้สูงอายุนะครับเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่า แล้วนะครับก็จะให้ส่วนลดในการให้ผู้สูงอายุนะครับมาสามารถมาอยู่ที่บ้านพักคนชราได้โดยที่ไม่จะเป็นที่ต้องเป็นภาระของลูกหลานซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับรัฐบาลก็จะออกให้ส่วนหนึ่งครับถือว่าเป็นส่วนลดให้และยังไม่พอแค่นั้นนะครับหาผู้สูงอายุคนไหนที่ยังมีแพชชั่นในการทํางานนะครับเราก็จะขายายอายุราชการนะครับจาก60ปีเป็น65ปีได้ แต่ข้าราชการนะครับที่อยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ60เลยก็ได้นะครับก็ยังจะได้รับบำนาญอยู่หรือใครที่อยากจะทําต่อไปถึง65ปีก็ได้นะครับซึ่งนโยบายเหล่านี้นะครับถึงเหลาลูกจ้างสูงอายุที่ไม่ใช่ข้าราชการนะครับก็สามารถทํางานต่อไปได้ถึงอายุ65ปีเลยทีเดียวซึ่งนโยบายนี้มันก็จะละไม้คล้ายกับฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าอันนั้น่ะโดนประท้วงเฉยเลยแต่เมืองไทยคงไม่โดนหรอกมั้ง และยังไม่พอนะครับนโยบายหลักของพรรคเราเนี่ยก็คือการเพิ่มจํานวนประชากรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก้อนโยบายรองของพรรคเรานะครับที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ1อําเภอ1แหล่งท่องเที่ยวนั่นเองครับผมเราจะให้แต่ละอาเภอนะครับสร้างแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานสายศาสตร์อะไรก็ตามแต่ซึ่งแถวจังหวัดผมนะครับผมก็เห็นอาชีพร่องแพ่ในทุกอําเภอเลยทีเดียว ต่ถ้าเกิดว่าอยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับนอกจากล่องแพยังไม่พอครับผมจัดให้เลยครับดำน้ําในเขื่อนหากใครที่อยากจะดำน้ำนะครับแต่ไม่อยากเสียเงินจํานวนมากครับไปที่ทะเลผมแนะนําเลยครับอาชีพดำน้าในเขื่อนนี่ก็จะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะครับส่วนแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนั้นจะจัดแหล่งท่องเที่ยว1อำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยังไงก็แล้วแต่ส่วนเราคนไร้บ้านหรือโฮมเลสนะครับเราก็มีวิธีจัดการกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่มีงานทํานะครับ ได้ในจ้างแต่ละคนนะครับก็ไม่อยากเสียเงินจ้างแรงงานเหล่านี้มาด้วยเพราะฉะนั้นนะก็เราก็เลยจัดแพ็กเกจนี้เลยครับ <ๆ S 2> <l> หากนายจ้างคนไหนต้องการแรงงานคนไร้บ้านนะครับแต่ไม่อยากเสียเงินผมแนะนําให้นี่เลยครับป้ายโปรโมทเด็ดๆ,ๆนั่นก็คือว่าหากคุณเป็นแรงงานของเราเราจะไม่มีค่าแรงให้แต่ว่าเราจะให้ข้าวกินสามื้อพอร้อมที่อยู่อาศัยและไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายแรงงานนะครับเพราะว่าเราจะบังคับให้เขาเซ็นสัญญาก่อนรับเข้าทํางานและคุณอาจจะงงครับว่านี่มันเป็นนโยบายขูดรี่กันหรือเปล่าที่ให้เหล่าคนไร้บ้านเหล่านี้นั้นไปทํางานแล้วไม่ได้รับค่าแรงแต่ว่ามีข้าวกกิน3มมืออพับที่ อาศัยอีกด้วยหล,ลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคนไร้บ้านเหล่านี้นั้นจะทํางานนี้อย่างนั้นเหรอซึ่งผมเองก็ไม่รู้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนโยบายสุดกาวของพักไทยอินดี้ของเราเข้าคูหาอย่าลืมกาเบอร์ศูนะครับและย้ำอีกทีว่าคลิปนี้มันไม่มีสาระใดเทั้งสิน้นอย่าไปซีเรียสก,กับมัน